วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sand BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับพี่นมนะฮะกรุณางามสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีงานประกวด Miss Heritage Thailand 2022อยากให้กล่าวจุดประสงค์งานการจัดงานวันนี้ก็สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด Miss Heritage Thailand 2022ในครั้งนี้ฮะนอกจากว่าจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนสาวไทยเพื่อจะไปประกวดเวที Miss Internationalปี2022เนี่ยนะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการประกวดในระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดท็อป3ของโลกเลยก็คือ Miss Universe Miss World แล้วก็เป็น Miss International ครับก็ปีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือการไปประกวด Miss Inter แล้วก็วัตถุประสงค์รองๆตามเจตนารมณ์ของผู้จัดก็คือคุณซาร่าก็คือว่าเป็นการจัดครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเยาวชนไทยนะเด็กไทยของเราเนี่ยที่เรามีทั้งหมดวันนี้15คนเนี่ยคุณซาร่าก็มีโครงการที่จะทำให้ทั้ง15สาวงามของเราในวันนี้เป็นทูตวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ในแบบของนาการ่าซึ่งเป็นบริษัทของคุณซาร่านั่นเองอ่ะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดวันนี้แล้วเนี่ยจะไปเวทีใหญ่เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างโอ้เวทีนี้เป็นเวทีที่อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนน้องบิ้นสิริธรก็ไปได้ตำแหน่งชนะเลิศมาซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ด้วยทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยส่งประกวดมาตั้งแต่ปี2511นะยาวนานมากเพิ่งมาได้เมื่อปีน้องบิ้นนี่เอง62ใช่ไหม62ใช่ดังนั้นเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเนี่ยเวทีนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าเวทีนี้เขาเน้นผู้หญิงที่มีetiquetteคำว่าetiquetteก็คือมีความเป็นกุลสตรีแล้วก็อาจจะแตกบริบทที่แตกต่างจากการประกวดเวทีอื่นๆในระดับนานาชาติก็คือว่าเวทีนี้ต้องการคนที่speechได้มีความคิดที่เฉียบแหลมแล้วก็มีความงดงามตามเชื้อชาติของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็โดยมากก็จะเป็นแบบนั้นได้ครับตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์นะมีการพูดถึงเรียลไซส์บิวตี้นะฮะสำหรับคำว่าเรียลไซส์บิวตี้เนี่ยจะมีผลกับนางงามในแต่ละเวทีไหมสำหรับพี่คิดว่าเรียลไซส์บิวตี้เนี่ยก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของการประกวดนางงามหลายๆเวทีก็เขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายข้อกำหนดในหลายๆอย่างเช่นบางเวทีเราก็ไม่กำหนดส่วนสูงแล้วบางเวทีเราก็ไม่ได้พูดถึงความเกินหรือความขาดอะไรใดๆแล้วอะไรเงี้ยก็คือพี่คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ว่าไซส์ไหนหรือว่าอะไรแบบไหนเนี่ย ก็เข้ามาประกวดความงามได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเปิดกว้างขึ้นเมื่อคำว่าเรียลไซส์บิวตี้เนี่ยถูกจุดติดนะฮะได้เลยคำถามสุดท้ายนะฮะสำหรับน้องๆ นางงามสำหรับน้องๆเยาวชนด้วยนะฮะที่จะมาประกวดเวทีนางงามแต่ละเวทีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยคือเลือกไปให้ถูกเวทีฮะคือถ้าเป็นเวทีที่ไปประกวดต่อต่างประเทศเดี๋ยวนี้คุณสมบัติในการประกวดนางงามแต่ละเวทีเนี่ยสวยอย่างเดียวพอไหมรูปร่างดีอย่างเดียวพอไหมไม่พอแล้วจะต้องมีความคิดที่เฉียบแหลมเพราะเดี๋ยวนี้นางงามถูกได้รับการเปิดโอกาสให้พูดมากขึ้นได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงทัศนคติมากขึ้นบางเวที requireโปรเจกต์ก็คือว่าการมีโปรเจกต์ที่มีการเอื้อกับสังคมแบบใดบ้างที่จะเอามาพูดถึงบางเวทีเนี่ยยังหมายรวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆเช่นความสามารถในการพูดภาษาต่างๆยกนอกเหนือไปจากภาษาของตัวเองก็อาจจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆภาษาฝรั่งเศสอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้นางงามคนนั้นน่าสนใจมากขึ้นแบบนี้ค่ะได้เลยขอบคุณพี่หนุ่มมากยินดีค่ะ